เปิดคลิปแนนแฟนอีกคนร่ำไห้ริวทำร้ายทนไม่ไหวก่อนเคลียร์รักผมทั้งคู่ก็ห้ามไม่ได้ถ้าทุกคนคิดแบบนั้นทนได้ก็ยังอยู่นี่เปิดคลิปแนนแฟนอีกคนร่ำไห้ริวทำร้ายทนไม่ไหวก่อนเคลียร์ลั่นเขารักผมทั้งคู่ไม่อยากให้เราเลิกผมก็โอเคห้ามไม่ได้ที่จะให้เขามารับจากกรณีรายการทะลุดราม่าได้มีการเปิดใจอาทิตย์ริวหลังจากที่สาวของแนนแฟนคลับริวออกมาร้องเรียนเพจอิกกี้ขยี้ข่าวว่าน้องสาวโดนหลอกและโดนทำร้ายร่างกายโดยมีแนนแฟนคลับสาวเจ้าของเพจอิกกี้ขยี้ข่าวร่วมในรายการด้วยโดยวันที่เกิดเหตุวันที่8กรกฎาคม2566น้องสาวโทรมาร้องไห้ว่าโดนริวทำร้ายถูกไม้กวาดตีพี่สาวก็เตือนให้กลับบ้านแต่น้องไม่ยอมเพราะชอบริวมากรวมทั้งเรื่องรถน้องขับรถไม่เป็นแต่ซื้อรถให้ริว 150,000 บาทโดยริวยอมรับเรื่องการทำร้ายร่างกายแนนว่าตีแต่ไม่ใช่ไม้กวาดเป็นสังฆทานทุ่มด้วยความโมโหและเมาน้องแนนค่อนข้างเอาแต่ใจริวรู้ตัวว่าผิดเป็นการพลั้งมือไม่ได้ตั้งใจแต่ตอนนั้นไม่รู้จะทำยังไงให้แนนไม่มายุ่งฝ่ายหญิงก็ด่าคือแฟนทะเลาะกันพร้อมทั้งบอกว่าดีกันแล้วขณะที่แนนยืนยันว่าไม่ได้บาดเจ็บอะไรไม่โกรธริวแถมยังขอโทษริวด้วยริวซึ่งก่อนหน้านี้มีแฟนอยู่แล้วคือหญิงแต่ก่อนหน้านั้นมีเรื่องทะเลาะกับหญิงส่วนแนนเป็นแฟนคลับตอนแรกรักเหมือนน้องตอนนี้คบหาดูใจตอนนั้นไม่ได้ซ้อนตอนนี้เริ่มจะซ้อนไม่เลือกฝ่ายหญิงรักริวทั้งคู่เจ้าตัวบอกว่าทั้งคู่ไม่อยากให้เราเลิกผมก็โอเคถ้าทุกคนคิดแบบนั้นทนได้ก็ยังอยู่นี่ผมห้ามไม่ได้ที่จะให้ใครมารักแต่นี่เขารักและเขาปรารถนาดีกับผมผมรักน้องแนนผมรักหญิงครับผมคบหาแบบดูใจดูแลกันแต่ก็ยังไม่ได้แต่งงานเราก็ต้องศึกษากันขณะที่ล่าสุดเพจอิกกี้ขยี้ข่าวเลยนำคลิปชมคลิปที่ครอบครัวแนนส่งมาให้ทางเพจช่วยเหลือก่อนหน้านี้ขณะแนนร้องไห้โทรมาบอกว่าทนไม่ไหวแล้วเขาถีบเขาตบเขาผลักเจ็บไปหมดเลยพร้อมทั้งบอกจะแจ้งความด้วยอยากไปโรงพักบอกโดนทำร้ายมาตลอดเอาไม้กวาดตีหมอพรทิพย์รับลูกสาวขอให้โหวตพิธาแต่บอกไปแล้วการเมืองคือการเมืองซัดก้าวไกลแถหมอพรทิพย์รับลูกสาวขอให้โหวตพิธาแต่บอกไปแล้วการเมืองคือการเมืองซัดก้าวไกลแถเรื่องมาตรา112ย้ำจุดยืนงดออกเสียงไม่ว่าส่งใครทิ้งนายกรัฐมนตรีเมื่อเวลา 12:05 นวันที่18กรกฎาคม2566ที่รัฐสภาแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์ สว.ให้สัมภาษณ์ถึงการโหวตนายกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้วันที่19กรกฎาคมว่าสว.ส่วนใหญ่มีจุดยืนมั่นคงเราไม่ได้มองแค่ว่ามาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแต่ในยามที่บ้านเมืองมีปัญหาเราต้องนึกถึงความถูกต้องแผ่นดินต้องรอดซึ่งสว.ทุกคนขอขอบคุณกลุ่มประชาชนที่มาให้กำลังใจเพราะบางครั้งการทำงานค่อนข้างยากต้องฟันฝ่าน้ำแหลมคมสารพัดทุกอย่างกำลังใจเหล่านี้จะทำให้พวกตนสามารถผ่านมันได้สำคัญที่สุดอยากฝากทุกคนที่รักชาติอย่าได้โกรธคนที่ทำร้ายเราอยากให้มีความเมตตาและมีดวงตาเห็นธรรมเพราะพลังของเราอย่างไรก็ชนะและรักษาแผ่นดินได้และในฐานะที่ตนทำงานขอยืนยันว่าเมื่อตนยืนยันปิดสวิตช์ตัวเองตั้งแต่ตอนแรกโดยเห็นด้วยในหลักการว่าสว.ไม่ควรมีอำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีและเป็นสิ่งที่ส.อยากให้เป็นโดยก่อนเลือกตั้งส.บอกให้พวกเราปิดสวิตช์
แต่เมื่อมีการเลือกตั้งกลับมีการเปลี่ยนหลักการมาเรียกร้องให้พวกเราร่วมโหวตถล่มมาเลยนะหมอพรทิพย์ประนามขบวนการด้อมส้มชี้พฤติกรรมที่ก้าวร้าวต่ำตรงลูกสาวหมอพรทิพย์โพสต์สั้นๆสะเทือนถึงแม่งดทักการเมืองอายคนซึ่งตนได้คุยในหลักการว่าหากยอมเปลี่ยนหลักการมาโหวตให้เสียงข้างมากแต่อย่างน้อยต้องมีความถูกต้องคือเอาการแก้หมู่112ออกไปเพราะไม่ใช่เรื่องปากท้องประชาชนซึ่งตนจะยินดีโหวตให้แต่มีความชัดเจนว่าพรรคก้าวไกลไม่ยอมเอาออกและยังดันออกมาข้างหน้าแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์กล่าวต่อว่าจากการให้สัมภาษณ์ของพรรคก้าวไกลหลายคนโดยเฉพาะเลขาธิการพรรคแม้จะไม่แตะลงในรายละเอียดแต่ยังมีการแถไปว่าสว.มีเรื่องอื่นตนขอบอกว่าสว.มีเรื่องเดียวคือเรื่องความมั่นคงเพราะเขามุ่งสู่สิ่งสุดท้ายคือการทำลายดังนั้นตนจึงขอไปอยู่ในหลักการเดิมคืองดออกเสียงแต่ไม่ใช่ไม่กล้าตนยึดหลักการเสมอว่าเมื่อตัดสินใจไม่ใช้สิทธิตัวเองก็จะไม่ใช้ครั้งที่แล้วเขาขอโอกาสให้ใช้เราก็ให้โอกาสแต่เขาไม่ได้ทำตามที่บอกจะมากล่าวหาว่าขี้ขลาดก็ยอมเพราะคนเราต้องมีหลักการไม่เหมือนพรรคก้าวไกลที่กลับไปกลับมาตลอดส่วนสว.ท่านอื่นนั้นตนไม่ทราบแต่สำหรับตนขอปิดสวิตช์ไม่ว่าจะเป็นนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยหรือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคพลังประชารัฐไม่ใช่เพราะตนไม่ชอบบุคคลเหล่านี้แต่ต้องการยืนยันว่าเราไม่มีอำนาจเลือกตำแหน่งนี้ไม่ต้องรอพรุ่งนี้วันที่19กรกฎาคมว่าตนจะโหวตให้หรือไม่เพราะตอนนี้การกระทำหลายอย่างรวมทั้งหลังจากวันที่โหวตหมอโดนกระทบจากด้อมส้มทั้งหลายคุกคามทั้งตัวเองและลูกซึ่งไม่ใช่สว.คนเดียวที่โดนแล้วอยู่ๆจะมาบอกว่าเลือกพรรคผมเถอะแบบนี้ไม่ใช่ประเทศไทยที่สงบสุขฉะนั้นเราคงไม่สามารถให้ความเห็นชอบได้โดยไม่ลังเลหรือต้องคิดเหตุผลอะไรแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์กล่าวเมื่อถามว่าพรรคก้าวไกลระบุว่าการงดออกเสียงของสว.ไม่ใช่การปิดสวิตช์ที่แท้จริงแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์กล่าวว่าเราไม่เคยเจอที่เล่นกันผ่านสื่อทำไมไม่พูดมาตรงๆเช่นนายพิธาทำไมไม่มาคุยกับหมอทำไมส่งคนอื่นมาคุยและการคุยก็เป็นการยืนยันว่าฉันไม่แก้ดังนั้นจะมาบอกเหตุผลต่างๆนานามันไม่ใช่ตนมองว่าทั้งหมดอยู่ที่การกระทำพรรคก้าวไกลโดยเฉพาะนายพิธาได้ทำให้เห็นแล้วว่าสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรปัญหาปากท้องประชาชนไม่ใช่สิ่งที่เขาเลือกเป็นอันดับหนึ่งและเหมือนเขาไม่สนใจตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทั้งที่เราก็บอกแล้วว่าอยากให้เขาทำหน้าที่นี้เมื่อถามว่าพรรคก้าวไกลบอกว่าแม้จะลดเพดานเรื่องมาตรา112สว.ก็จะไม่เลือกให้อยู่ดีแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์กล่าวว่าหมอใช้คำว่าแถเพราะถามอะไรก็ไม่เคยตอบและจะตอบแต่แบบนี้เมื่อถามว่าที่บอกว่าถูกคุกคามในส่วนของลูกสาวโดนคุกคามอย่างไรบ้างแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์กล่าวว่าในความเป็นจริงเราคงรู้ว่าสภาพการใช้สื่อโซเชียลสามารถล้างสมองปลุกระดมจนเปลี่ยนไปจากสภาพคนใกล้ชิดที่พบคือลูกเรียกคนเป็นแม่ว่าคุณทำนองเดียวกับที่เกิดขึ้นในครอบครัวตนแต่ก็ไม่ว่าอะไรแต่ด้อมส้มก็ไม่ดูอะไรเลยลูกสาวตนชอบพรรคก้าวไกลแต่เวลาเข้าไปถล่มมันคิดว่าจะไปด่าแม่แต่กลับไปด่าลูกอย่างนี้หรือจะให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติที่สำคัญพรรคก้าวไกลไม่เคยห้ามนายพฤทธิ์วัชรสิงห์ทุเคยมาคุยกับตนและยอมรับว่าไม่สามารถควบคุมได้เมื่อถามว่าขณะนี้ความสัมพันธ์กับลูกสาวเป็นอย่างไรบ้างแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์กล่าวว่าในช่วง 2-3 วันนี้ยังไม่มีโอกาสได้คุยกันเพราะเขาอยู่ในเมืองแต่คงไม่มีปัญหาอะไรที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าความรักของแม่ที่มีต่อลูกถามต่อว่าลูกสาวเคยขอให้ตัดสินใจให้มาช่วยโหวตนายพิธาหรือไม่แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์กล่าวว่ายอมรับว่าเคยขอแต่ตนบอกว่าการเมืองคือการเมือง
้